ดูกรภิกษุทั้งหลายอาหารสี่อย่างเพื่อความดำรงอยู่ของสัตว์โลกที่เกิดมาแล้วเพื่ออนุเคราะห์แก่เหล่าสัตว์ผู้สแสวงหาที่เกิดอาหารสี่อย่างนั้นคือกวลีการาหารหยาบบ้างละเอียดบ้างผัดสาหาร มโนสัญญาเจตนาหารวิญญาณาหารอาหารสี่อย่างนี้แหละเพื่อความดำรงอยู่ของสัตว์โลกที่เกิดมาแล้วหรือเพื่ออนุเคราะห์แก่เหล่าสัตว์ผู้สแสวงหาที่เกิดดูกระรภิกษุทั้งหลายถ้าความยินดีความเพลิดเพลินความทยานอยาก มีอยู่ในกวลีการาหานไซวิญญาณก็ตั้งอยู่งอกงามในกวรีการาหารนั้นถ้าความยินดีความเพลิดเพลินความทยานอยากมีอยู่ในผัสสาหารไซวิญญาณก็ตั้งอยู่งอกงามในผัสสาหารนั้นถ้าความยินดี ความเพลิดเพลินความทยานอยากมีอยู่ในมโนสัญญาเจตนาหารไซวิญญาณก็ตั้งอยู่งอกงามในมโนสัญญาเจตนานั้นถ้าความยินดีความเพลิดเพลินความทยานอยากมีอยู่ในวิญญาณอาหารไซวิญญาณก็ตั้งอยู่งอกงาม ในวิญญาณอาหารนั้นในที่ใดวิญญาณตั้งอยู่งอกงามในที่นั้นย่อมมีการหยางลงแห่งนามรูปในที่ใดมีการหยางลงแห่งนามรูปในที่นั้นย่อมมีความเจริญแห่งสังขารทั้งหลายในที่ใด มีความเจริญแห่งสังขารทั้งหลายในที่นั้นย่อมมีการเกิดในพบใหม่ต่อไปในที่ใดมีการเกิดในพบใหม่ต่อไปในที่นั้นย่อมมีชาติชรามรณนะต่อไปในที่ใดมีชาติชรา มรณนะต่อไปเราเรียกที่นั้นว่ามีความโศกมีทุลีมีความคับแขนดูกระพริกษุทั้งหลายถ้าความยินดีความเพลิดเพลินความทยานอยากไม่มีอยู่ในกวรีการาหารไซวิญญาณก็ไม่ตั้งอยู่ ไม่งอกงามในกวรีการาหานนั้นถ้าความยินดีความเพลิดเพลินความทยานอยากไม่มีในผัสสาหารไซวิญญาณก็ไม่ตั้งอยู่ไม่งอกงามในผัสสาหานนั้นถ้าความยินดีความเพลิดเพลินความทยานอยาก ไม่มีในมโนสัญญาเจตนาหารไซวิญญาณก็ไม่ตั้งอยู่ไม่งอกงามในมโนสัญญาเจตนาหารนั้นถ้าความยินดีความเพลิดเพลินความทยานอยากไม่มีในวิญญาณอาหารไซวิญญาณก็ไม่ตั้งอยู่ไม่งอกงาม ในวิญญาณาหารนั้นในที่ใดวิญญาณไม่ตั้งอยู่ไม่งอกงามในที่นั้นย่อมไม่มีการอย่างลงแห่งนามรูปในที่ใดไม่มีการอย่างลงแห่งนามรูปในที่นั้นย่อมไม่มีความเจริญแห่งสังขารทั้งหลาย ในที่ใดไม่มีความเจริญแห่งสังขารทั้งหลายในที่นั้นย่อมไม่มีการเกิดในภพใหม่ต่อไปในที่ใดไม่มีการเกิดในภพใหม่ต่อไปในที่นั้นย่อมไม่มีชาติชรามรณะต่อไปในที่ใด ไม่มีชาติชรามรณะต่อไปเราเรียกที่นั้นว่าไม่มีความโศกไม่มีทุลีไม่มีความขับแขน